นี่ครับเราจะเดินทางไปฮาลีวูดนู่นไปนะลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียเดี๋ยวกันนะก็ลอสแอนเจลิสมันอยู่ที่เรานะมีคนหลายเรื่องเข้าไปเนาะไปอยู่แถวนิวยอร์กเนาะจะต้องบินข้ามประเทศไปก็ไม่ข้ามประเทศเพราะว่าไม่แหละแต่เดี๋ยวไปมันอยู่เบอร์ต้นของเจ้าไปอยู่ที่เนาะแคลิฟอร์เนียอยู่ที่เจ้าแต่มันต้องได้บินมาที่ที่เดียวกันเนาะบินข้ามประเทศเลยเนาะผมนี่ตอนนั้นขอซื้อซ่อมเอเชียนไลน์ USA นะครับเจ้าตอนนี้เนาะตอนนี้ข่ายุสนามบินนั่นเองเนาะเพราะว่านะนี่ครับเราสิเดินทางไปฮอลลีวูดเนาะไปนะลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียเดี๋ยวผมจะเนาะค่อยลอสแอนเจลิสมันอยู่นะอยู่แถวนะอยู่คนเหลือเบื้องกับข่อยเนาะข่อยอยู่แถวนิวยอร์กเนาะข่อยต้องบินข้ามประเทศไปเราก็ไม่ข้ามประเทศไหมแปลว่านะไม่แหละแต่เกือบข่อยมันอยู่เบื้องหลังส้นนะพวกเจ้าไอ้บอกข่อยอยู่พี่เนาะแคลิฟอร์เนียอยู่พี่พวกเจ้าบอกเขาต้องได้บินมาจริงๆเดี๋ยวพวกเจ้าเดินบินข้ามประเทศเลยเนาะแต่ยังไงประเทศแหละแต่มันข้ามเนาะมันข้ามแปลว่าเครื่องกลางของประเทศนะพวกเจ้าเนาะฮะตอนนี้ข้ากำลังออกเดินทางตอนนี้อยู่ไม่กลับประมาณนาหนึ่งโมงครึ่งเนาะเดี๋ยวเขาจะเบิ้งรอบสนามบินเลยเนาะจะน้องเขาจะกลับมาสิไปเช็คอินเนาะเพราะว่ายนต์มันขึ้นประมาณ2:55เนาะเดี๋ยวเขาจะเบิ้งรอบเดี๋ยวพวกเจ้าเด้อโอเคพร้อมแล้ว let's goโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็ได้กับฟมกาแฟเรียบร้อยแล้วเนาะเขากำลังเดินทางไปแคลิฟอร์เนียนั่นเองเนาะไปฮอลลีวูดเนาะไปลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียเนาะคือคอยว่าอะไรอันน่ะคอยยูพี่เนาะแคลิฟอร์เนียยูพี่มันคนละเบื้องกันเลยพวกเจ้าคอยต้องขี่ย้อนแบบว่าน่ะเกือบข้ามประเทศเลยพวกเจ้าใช้เวลาอยู่ประมาณ8 ชั่วโมงเนาะพวกเจ้าบนแปดชั่วโมงไป8 ถึง 10 ชั่วโมงเนาะถ่าไล่ทั้งอันน่ะถ้าไล่ทั้งนั่นแบบเขาท่ายนน้ำมันนะพวกเจ้าเนาะอันนี้ประเทศเดียวกันนี่บุเมนคนละประเทศแต่พวกเจ้าโอเคคอยอยู่แถวภาคเหนือเนาะแคลิฟอร์เนียมันอยู่แถวประมาณนั้นนะแถวยังวะมันจะใกล้กับเอเชียนะพวกเจ้าเนาะคอยพยายามเก็บภาพแต่ละรัฐที่คอยไปเนาะตอนนี้คอยยังอยู่แถวนิวยอร์กอยู่เนาะจะต้องคอยจะบินไปแถวมินนิโซตาเนาะฮอนมินิสตาเราคอยกันพยายามเก็บภาพให้แต่ละคนเบิ่งกันเองเนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะตอนนี้คอยก็ได้กาแฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกาแฟคู่ใจพวกเราเดินทางเนี่ยต้องกินกาแฟเนาะเพราะว่ามันเสียให้แต่เขาแบบว่ามีบูมเมย์หลายนะพวกเราเนาะโอเคมันต้องคอยเจอกันเด้อโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เขากำลังจะเดินทางแล้วเนาะตอนนี้อยู่ไม่กลับประมาณ2:55เนาะสายการบินมื้อนี้สายการบินเฮาสิบินนั่นก็คือน่ะเดลต้าแอร์ไลน์เนาะมันเป็นสายการบินของอเมริกาเนาะพวกกันเนาะอยู่อเมริกามันสิมีน่ะเดลต้ามียูไนเต็ดมีอเมริกันแอร์ไลน์อย่างพวกนี้เนาะที่สายการบินใหญ่ๆของเจ้าน่ะพวกกันเนาะแต่มันก็มีหลายๆสายการบินโอเคแต่มื้อนี้ขอจะเบิ่งว่าน่ะสายการบินเดลต้าเป็นแบบไหนเนาะอันนี้ก็คือสายการบินนั่นเองเนาะสายการบินเดลต้าเฮาสิบินเนาะมื้อนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คนกําลังน่ะล้อขึ้นเครื่องนี่เนาะเนาะพวกเจ้ามันเป็นสนามบินน้อยๆเนาะมันเหมือนสนามบินใหญ่นะพวกกันเนาะตอนนี้เฮากําลังอยู่ทางยนต์นั่นเองเนาะพวกกันเนาะอันนี้มันเป็นยนต์แบบน้อยๆนะพวกกันเนาะเนาะมันเป็นยนต์แบบน้อยๆนะพวกกันผู้ชมตอนนี้เฮากําลังเดินทางเนาะเพราะว่าสนามบินตัวนี้มันโคตรใหญ่เลยพวกกันค่อยต้องได้นั่งรถอันนี้เนาะเดี๋ยวค่อยเห็นเบื้องรอบๆเดี๋ยวพวกแกสนามบินเนาะใหญ่ขนาดพวกแกสนามบินตัวนี้ This one is the one of the biggest airport in the country. The fourth largest airport. Huh?Ford, the largest. Oh. First is Atlanta. Atlanta? Yeah. Oh. Another one, Chicago, Dallas, Los Angeles, this one. Oh. พวกเจ้าสนามบินตัวนี้นะเป็นอันดับ4ของอเมริกาเนาะใหญ่ที่สุด
อันดับ4ของอเมริกาเนาะค่อยจนลงไว้เขาต้องได้ขี่รถอันนี้เนาะประตูนี้เราขับรถอันนี้ไม่ทรงค่อยเนาะเดี๋ยวใส่เบิ้งหนทะฮะไปเลยเด้อพ่อแกนะจื้อไว้ได้คันผู้ใดเดินทางไปต่างประเทศนะคันสมมุติว่าน่ะนะบ่ฮู้เนาะให้ถามเจ้ากันเนาะแล้วเจ้าก็สิมาส่งเฮาอ้อเฮียจีไนwhere is all the food I can take you back if you want to go back but it's too far though right no no main terminal the shopping area oh then I can walk here different restaurant then I can walk here right yep okay ท่านผู้ชมตอนนี้เฮามาฮอดนะแคลิฟอร์เนียแล้วเนาะตอนนี้ยังอยู่สนามบินอยู่ข้างกับโรงยนต์มันเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกเจ้าโอ้เมื่อยพวกเจ้า10ชั่วโมงเต็มๆเนาะแต่ว่านี่ยังอยู่อเมริกานี่ซ้ำเกือบซ้ำไปเมืองลาวเนาะขั้นค่อยไปเกาหลีก็เท่าไหร่ไปเกาหลีญี่ปุ่นกับประมาณ14ชั่วโมงบ่ล่ะอันนี้ค่อยเดินทางเนี่ยจากนิวยอร์กมาพี่เนาะ10ชั่วโมงพวกเจ้าแต่ว่ายังอยู่ประเทศเดียวกันได้นี่บ่ได้เป็นประเทศอื่นนะพวกเจ้าเนาะค่อยสิไปเอากระเป๋ากันเนาะแล้วก็สิไปที่พักเนาะเดี๋ยวใส่เบิ้งวิธีเดี๋ยวใส่ไปเบิ้งกันนะไปเอากระเป๋าไปใดแล้วก็สนามบินอยู่แคลิฟอร์เนียเป็นยังไงเนาะตัวนี้ก็อยู่ในสนามบินนั่นเองพวกแกเนาะเดี๋ยวค่อยที่ไปเอากระเป๋ากันเขาต้องตามป้ายเดี๋ยวพวกเราเวลาเขามาเมืองนอกเนาะไม่ว่าเขาจะสิเขียนใส่ว่านั้นเทอร์มินอลเอแบ็กเกจเคลมกับหมายถึงว่าบอลเขาไปเอากระเป๋าเนาะแบ็กเกจเคลมเห็นว่าพวกเรามันสินี้นะมองนี้เนาะเขาต้องตามป้ายนั้นไปเนาะว่านะบอลไปเอากระเป๋าอยู่มองใดเนาะค่อยกับบุคคลมาจ้าเถื่อนนะพวกเราครั้งแรกของค่อยเนาะแบ็กเกสเคมมันจะเป็นอ๋อมองนี่เห็นป่ะพวกเราเขาจะออกหูกระป๋องกระเป๋าใส่หลายๆเนาะเพื่อให้เป็นตัวอย่างแบบให้ห้องหูว่ามองนี้เป็นมองกระเป๋านะพวกเราว้าวอันนี้ค่อยบุคคลเห็นจังเถื่อนเนาะอันนี้นะอันนี้ข้าเจ้าเฮ็ดเล่นว่ะเฮ็ดแท้ว่ะนี่ค่อยก็ยังงงอยู่เนาะอ๋ออันนี้ยังเป็นยังมึงไม่พวกเจ้าข้าเจ้าเฮ็ดอย่างบ่นี่ค่อยก็บ่เข้าใจเอากระเป๋าไปกองกันฮะเนาะอันนี้มันของคอยกระเป๋าวอนของคอยเนาะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เฮากะได้มาฮอดนะบอนพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอ้พวกเจ้าเดินทางมืดมืดเลยเนาะอันนี้ประเทศเดียวกันเนาะคอยติดเฝ้าตลอดเนาะซ้ํากันเกือบซ้ํากันไปเมืองลาวพวกเจ้าเมื่อไหร่ขนาดหาก็มาฮอดแต่ว่านะถ้าคนอยู่เมืองนอกอาจจะฮู้เนาะแต่ถ้าคนอยู่เมืองลาวเมืองไทยบางคนที่บ่ทันเคยมาเมืองนอกอาจจะบ่ทันฮู้เนาะอยู่อเมริกานะแต่ละโซนน่ะโมงที่ต่างกันนะครับประเทศเดียวกันแต่โมงก็ต่างเนาะคือคอยอยู่อันนั้นแถวนิวยอร์กเนาะตอนนี้มันสิเป็นนานามันลื่นกัน3ชั่วโมงน่ะพวกเจ้าโอเคตอนนี้อยู่แคลิฟอร์เนียตอนเป็น11โมงกลางคืนเนาะ11 12 1 2 11 12 1 2เห็นป่ะอยู่นิวยอร์ก2โมงกลางคืนพวกเจ้าโอเค2โมงตอนดึกขนาดเนาะเมื่อยพวกเจ้าอันนี้เป็นครั้งแรกของคอยคือกันเด้อที่คอยมาแคลิฟอร์เนียเนาะคอยบ่เคยมาจ้าเกือนเนาะนี่เป็นครั้งแรกเนาะที่คอยมา
ตอนนี้คอยอยู่ซานฟรานซิสโกเนาะหลังจากคอยเล่นยูทาซานฟรานเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วคอยกับซีนะบางที่อาจจะขี่ย้อนหรือบางที่อาจจะขับรถจากซานฟรานไปนะฮอลลีวูดเนาะจุดหมายปลายทางของเขาก็คือฮอลลีวูดนั่นเองเนาะฮะสิให้ทุกคนสิพาทุกคนไปเที่ยวฮอลลีวูดเนาะอย่าลืมนะกดติดตามรายการนะเขาเห็นอย่างเป็นน่าสนใจเขาสิทายเนาะเพราะมามือนี่กับเรื่องขี่ย้อนก็ไม่ได้ทายหลายเนาะเพราะว่านะมันเมื่อยแน่นะแต่ว่านะมืออื่นนี่สิไปมองสำคัญเนาะรอติดตามกันไปเด้อมืออื่นเด้อว่านะเฮาสิเอาอย่างให้เบิ่งแน่เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงกำลังใจให้เฮาเด้อพี่บ่ทริปนี้แม่นนะเฮาสิมาเที่ยวแคลิฟอร์เนียเนาะสิพาให้ไปเบิ่งว่านะมองที่คนดังๆหรือว่ามองที่แบบว่าเขาจะแสดงหนังนะหนังอเมริกาเขาจะแสดงอยู่มองไหนเนาะโอเคสำหรับมื้อนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนGood night เนาะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เด้อ